ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์พยาเจริญสิริพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อจุ๊บแจงเป็นบัณฑิตจากอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้กำลังเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์อยู่ค่ะก็อย่างแรกก็คือดีใจแล้วก็เป็นเกียรติด้วยเพราะว่าเหมือนเราเป็นตัวแทนเยาวชนเนาะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนๆในอาเซียนแล้วก็ญี่ปุ่นคำว่าภูมิใจมันน่าจะเป็นคำที่อธิบายได้ดีแล้วก็มีความสนุกสนานอยู่ในโครงการนี้ด้วยค่ะคืออย่างแรกคือสิ่งที่มันติดอยู่กับคนไทยเนาะมันก็คืออย่างแรกคือภาษาไทยหรือการไหว้ง่ายๆอย่างที่เราทำได้เจอใครเราก็ทำได้อีกอย่างนึงที่ชอบก็คืออาจจะเป็นวรรณกรรมไทยที่เป็นความสนใจอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะเป็นเพลงพื้นบ้านอย่างเช่นเพลงฉ่อยเพลงเรือเพราะว่าเราเรียนเหมือนเอกภาษาไทยมาแล้วก็จะได้เรียนพวกนี้เราอาจจะทำแบบกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆบนเรือแบบร้องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าเหมือนอยากใหแบบเด็กๆหรือว่าคนที่สนใจมาร่วมโครงการนี้เยอะๆเพราะว่ามันก็เหมือนได้ประโยชน์กับตัวเองด้วยแล้วก็มันเปิดโลกทัศน์มุมมองแบบเพื่อนบ้านของเราเขาใช้ชีวิตกันยังไงหรือว่าเยาวชนในวัยใกล้เคียงกันเขามีทัศนคติหรือว่าความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคเดียวกันเลยนะคะมันก็น่าจะเปิดมุมมองเราด้วยค่ะสวัสดีครับผมโอมนะครับอธิปัตย์สวนชวีปัจจุบันเป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่4นะครับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสำหรับโครงการนี้นะครับก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจในตัวของผมมากๆในการที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับไปเผยแผ่วัฒนธรรมแล้วก็ทำให้ต่างชาติในอาเซียนเนี่ยครับรับรู้ถึงว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีสิ่งที่ดีงามแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างไรบ้างครับจริงสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจในการที่เกิดมาเป็นคนไทยอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือว่ารัชกาลใดๆเนี่ยครับที่เป็นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงคิดค้นในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของโครงการในพระราชดำริหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนำมาใช้เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของพวกเราชาวไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้หรือว่าแม้กระทั่งคำสอนต่างๆในการดำเนินชีวิตเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากและอยากจะนำเสนอต่อประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนๆในชาวอาเซียนด้วยครับเพราะสิ่งหนึ่งเลยก็คือว่าโครงการนี้ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนในช่วงอายุ 18-30 ปีก็คิดว่าเป็นโครงการที่มอบโอกาสให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนเนี่ยได้มาศึกษาทั้งตัวของเราเองรู้จักตัวเราเองมากขึ้นว่าเราชอบหรือสนใจเรื่องอะไรและก็ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านอาเซียนเรื่องของวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องของการศึกษาหรือว่าสภาพความเป็นอยู่สังคมของประเทศอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นโอกาสดีในการที่จะได้ทำความรู้จักมากขึ้นกับทั้งตัวเราและกับประเทศเพื่อนบ้านครับ